สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงวิธีการแทรกแถวนะครับเข้าไปในช่วงของข้อมูลนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นช่วงข้อมูลนะครับของผมแล้วผมต้องการที่จะแทรกนะครับแถวว่างๆนะครับขั้นไว้ในทุกตัวของข้อมูลแบบนี้นะครับว่าเราจะมีเทคนิคในการทำยังไงนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นมานะครับผมขอ copy ตัวชี้ตัวนี้มาก่อนนะฮะ อันนี้จะได้ตัวชี้นี้มาละผมลบข้อมูลตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับคลิกขวา delete ไปามาดูหลักการนะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จะเป็นการใช้ตัว s u b total นะครับมาคลิกที่ data ตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ s u b total เนี่ยนะตัว excel ก็จะเลือกช่วงข้อมูลนะครับของเราเอาไว้นะครับ หรือว่าถ้า EXCEL เลือกไม่ถูกเราก็เลือกเองก็ได้นะครับแล้วเทคนิคอยู่อย่างนี้นะครับให้คลิกตัวแรกนะครับ add sub total t o to o เนี่ยเอาคอลัมน์แรกเสมอนะครับแล้วตัวอื่นนี่ไม่ต้องแก้อะไรนะครับกดโอเคคราน,นี้อันนี้คือหน้าตาของข้อมูลที่มีการทำ sub total นะครับหลักการของเราคือเดี๋ยวเราจะมาลบตัวนี้ถึงเราก็จะได้ข้อมูลที่มีการแทรกด้วยบรรทัดว่างเพราะฉะนั้นหลักการทำอย่างนี้นะฮะก็มาคลิก ตัวแรกเราจะไม่เอาคอลัมน์ b ตรงนี้นะครับคอลัมน์ b เนี่ยจะเป็นไททอลของสับทอทอลนะฮะเพราะงั้นผมมาเลือกตรงนี้ไปจนถึงตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับกด c t r o l c นะครับ Copy ไว้นะฮะแล้วก็มาตรงคอลัมน์ j แล้วกันมาเลือกตัวนี้นะครับ home แล้วก็ press special ให้เป็น value เฉยๆนะฮะอ่า อันนี้มาดูนะครับนี่คือข้อมูลของเรานะครับเป็นแบบนี้ครานี้นะครับเราจะเห็นว่าบรรทัดที่เราต้องการให้เป็นบรรทัดว่างเนี่ยมันจะมีเลขศูนย์อยู่ตรงขอลัมนี้ใช่ไหมครับหลักการทําแบบนี้นะครับเราก็เลือกขอลัมนเจนะครับกดฟังก์ชันคีย์ F5 หนึ่งครั้งเลือก Go to Special แล้วตัวเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวค่าคงที่นะครับค่าคงที่ที่เป็นตัวเลขเราใส่แบบนี้นะครับตรงนี้ constant ตรงนี้ number นะฮะ เดี๋ยวดูนะครับคือเนื่องจากว่าข้อมูลในคอลัมน์แรกของเรานะครับมันเป็นตัวอักษรนะครับที่เป็นชื่อจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข0ูนย์ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้แบบนี้มันก็จะเลือกเฉพาะเซลล์ที่มีค่าเป็น0เห็นไหมครับแล้วเราก็กดตัว delete ได้เลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวข้อมูลที่มีการแทรกแถวนะครับ1แถวลงไปในทุกตัวคราวนี้หากเราต้องการแทรกมากกว่า1แถวเราก็ทําได้นะครับ ก็มาทำเทคนิคเดิมนะครับครานี้ผมเลือกช่วงข้อมูลตรงนี้ก็พอนะครับในคอลัมน์แรกเนี่ยหรือว่าคอลัมน์ไหนก็ได้ที่มีข้อมูลอยู่แบบนี้นะฮะแล้วผมก็กดฟังก์ชันคีย์ F5 นะครับแล้วก็เลือก s p e t i a l ครานี้นะครับก็มาเลือกว่า blank นะฮะก็คือเดี๋ยวตัวเซลล์ที่มีค่าว่างๆเนี่ยเป็น blank เนี่ยก็จะถูกเลือกเห็นไหมครับเป็นแบบนี้แล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็มาเลือก insert นะครับ แล้วก็บอกว่า entire row แบบนี้ดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ข้อมูลของผมก็จะเว้น2บรรทัดละคราวนี้มาลองดูโจทย์สักตัวหนึ่งนะครับเป็นการ apply เล่นๆแล้วกันสมมุติว่าผมออกข้อสอบไว้10ข้อนะครับแล้วผมก็ต้องการให้บรรทัดข้างล่างนะครับเป็นตัวที่เขียนคำตอบแล้วกันนะฮะผมก็สามารถใช้เทคนิคที่ว่านะครับมาทำได้นะฮะเดี๋ยว copy ข้อมูลตรงนี้มานะครับดูอีกรอบนะครับ แล้วก็ตรงนี้ลบทิ้งไปนะครับเลขขวา delete นะฮะแล้ก็เลือกข้อมูลไว้นะครับมาที่ Data แล้วก็มาที่ Subtotal ให้เลือกคอลัมน์แรกเสมอนะครับแบบนี้แล้วก็โอเคนะครับเราก็จะได้เลข1พวกนี้มานะครับคือไม่ว่าจะเป็นเลขสูนย์เลขหนึ่งเราก็สามารถใช้หลักการแบบเมื่อกี้ได้นะฮะ เราก็เลือกช่วงข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กด c t r l C Copy นะครับแล้วตรงนี้สำคัญนะครับอันนี้เนี่ยต้องมา Place Special ด้วย Value นะครับเราจะได้ข้อมูลแบบนี้มานะครับแล้วเราก็เลือกที่ Column G นะครับกด Function Key F5 กด to Special นะครับ Constant ที่เป็น Number กด OK เห็นไหมครับ พอมันเลือกแบบนี้เราก็กด delete ได้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะ insert สมมุติผมต้องการอีกสัก2อสาบรรทัดล้วกันนะฮะไว้สำหรับให้นักเรียนนิสิทธ์ผมเขียนคำตอบนะครับคลิกขวาไป insert แล้วก็ entire row แบบนี้นะฮะอันนี้มันก็เติมบรรทัดใหม่ขึ้นมานะครับอีก2บรรทัดผมก็ทำแบบเดิมอีกนะครับคลิกไว้กดัง n ก์ชัน key F5 special แล้วก็คันนี้นะครับผมมาเลือกตรงที่เป็น blank อย่างเดียวละกดโอเคนะฮะก็ได้แบบนี้ผมก็คลิกขวา insert entire นะฮะผมก็ได้บรรทัดว่าง4บรรทัดนะครับอ่าแล้วคันนี้มาดูอีกเทคนิคหนึ่งแล้วกันสมมติผมต้องการให้มีการขีดเส้นไว้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับในส่วนที่จะเป็นตัวคำตอบเนี่ยผมก็มากด คอนโทรเล็กหนึ่งนะครับตรงนี้ดูนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูกันว่าหน้าตาที่ผมต้องการเป็นยังไงนะครับแล้วผมตีเส้นแบบนี้นะคล้ายๆกับว่าให้มีขีดๆพวกนี้เนี่ยนะครับผมสามารถทําแบบนี้ได้นะครับใช้ conditional format ช่วยทําได้นะฮะเรารู้ว่าค่าพวกนี้เป็นค่าว่างนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้นะครับก็เป็นแบบนี้ก็คือว่าถ้า is blank ของตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัว เซลแรกนะครับที่เราจะใช้ conditional format เนี่ยอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ copy ตัวนี้ copy ไว้นะฮะแล้วคราวนี้ผมเลือกช่วงตรงนี้ของผมนะครับมาจนถึงตรงนี้มา conditional format new rule ตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับ ใช้สูตรเราก็พิมพ์ตัวสูตรเข้าไปเองหรือว่าจะกด control v เมื่อกี้ผมตรวจสอบสูตรไปแล้วตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์เข้าไปได้แล้วก็ format ก็คือตัว border นะครับเอาเป็นเส้นประก็ได้นะฮะมีตรงนี้่าเราก็ทำแบบนี้นะครับเราก็น่าจะได้เป็นเส้นที่ขีด,ขดนะฮะกดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้เส้นพวกนี้มานะครับขีดไว้เรียบร้อยนะครับเป็นเส้นตะ อันนี้ก็คือเทคนิควิธีการใช้งานนะครับเอาละครับสำหรับเทคนิควิธีการแทรกแถวเข้าไปในข้อมูลแต่ละแถวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ